สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นและข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานจากเว็บไซต์โกนะครับโดยนักข่าวเนี่ยเป็นนักข่าวสายแมนยูอย่างเจมส์รอสัตนะครับ ที่มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าเอริกเฮนฮาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนยูเนี่ยวังว่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะรา,ายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างน้อยเนี่ยหรา,ายด้วยกันนะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายาว่าจะมีการปล่อยนักเตะออกจากทีมถึง9รายด้วยกันนะครับคือเก่าไปใหม่มาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยก็กําลังพูดคุยดีลแล้วก็ ตามกระแสข่าวเนี่ยก็คือจอที่จะได้ในรายของทางไทเรลมาลาเซียนะครับแล้วก็ฟิลลี่เดยองที่เป็น2นักเตะ2รายใหม่ที่กําลังเจาะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันยังขาดอยู่อีก3รายด้วยกันแต่ว่านักเตะรายอื่นที่แมนยูเล็งกันเอาไว้หรือว่าทนฮกากเล็งกันเอาไว้เนี่ยทางเจมรอฟสันเนี่ยเขาได้มีการเคาะข้อมูลกันออกมาเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่ามีในรายของลิซันโรมาตินสของทางอาแจกที่เป็นแนวรับนะฮะ แล้วก็มีคิสเตียนเดอเร็กเซนนะครับรวมถึงอาจจะมีการมองหาแนวรุกอีกสักหนึ่งรายเข้ามานะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในรายของแอนโทนีนะครับส่วนในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยตอนนี้ข่าวมันยังไม่ชัดเจนแล้วว่าแมนยูจะไปซื้อใครนะครับหลังจากที่เป้าหมายหลักๆเนี่ยก็ไม่ได้แล้วอย่างเช่นในรายของนุนเยสหรือว่าในรายของฮาแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นแบบหน้ากึ่งปีกอะไรประมาณนั้นมากกว่า นะครับส่วนในรายที่จะเป็นขาวออกเนี่ยนะครับเราทราบกันดีว่านักเตะที่ไปแล้วเนี่ยแน่ๆก็คือมาติดออกไปแล้วนะครับโป้กบานะครับลินการ์ดควนมาต้าในสัปดานี้ที่หมดสัญญาก,กันไปนะครับแล้วก็นักเตะบางรายนะฮะที่ตอนนี้ห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะปล่อยกับทีมนะครับออกจากทีมหรือก็อาจจะให้โอกาสไปก่อนในช่วงพีซั่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าเกิดคุณมีดีเนี่ยคุณก็มีโอกาสอยู่กับทีมต่อไป แต่ถ้าเกิดยังโชว์ฟอร์มมัดใจทีนฮายไม่ได้ก็ต้องออกไปนั่นแหละอย่างเช่นในรายของอองติร์มัสเซียลนะครับที่มีข่าวก่อนนั้นนันแล้วว่ารอดูกันในช่วงพิจิตรสัน้นนะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับเป็นตำแหน่งแบ็คขวาก็าคืออารอนบิซากะนะครับแล้วก็ยังมีเอริกบายยี่ฟิลโจนตวนเซเบอเล็กเตเรลสเป็นดันวิลเลียมคือนักเตะเหล่านี้แมนยูพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอถ้าเกิดมีข้อเสนอยื่นกนเข้ามานะครับ แต่ในลำดับเดียวกันเนี่ยก็รอให้นักเตะเนี่ยพิสูจน์ตัวเองในช่วงพีซั่นก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดใจอีกรอบหนึ่งนะฮะในรายของดิเนอสันเนี่ยเราทราบกันดีว่าไปแบบยืมตัวแล้วเนาะแล้วก็อเดสเปร่าเนี่ยคือตอนนี้กําลังได้รับความสนใจจากฟูลแลมแ,แล้วก็ทางฟาร์มิงโกอยู่นะครับก็รอมีการพูดคุยกันแบบลงตัวนั่นเองนะครับอ่ะข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเนี่ยมีการสรุปก,กันออกมาแล้วก็เบ็บไต์โกเนี่ยเขาให้ข้อมูลกันออกมานะครับอ่ะ แฟนผีิ็เนอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้าว่าได้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นมุมมองของทางหลุยส์ซาฮานะครับอดีตสุดท้ายของแมนยูเราเนี่ยนะฮะก็ออกมาแนะนํายูริเตลมันนะครับกองกลางของทางเรสเตอร์ให้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดวดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งสําหรับยูริเตลมมนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีผลงานอันแบบยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็มีฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นมาแบบเรื่อยๆ ในพิบริอังกฤษกนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้กับทางเรสเตอร์นะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงการจะออกจากเรสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซารฮาเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าเนี่ยปลายทางถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากย้ายทีมเนี่ยคุณก็ไปแมนเชสเตอร์เดย์เซะเลยนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับติลแมนเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงกับติลแมนเนี่ยมา,า,ยมามยตมนนมาั้งแต่ตอนที่ติลแมนเนี่ย อยู่กับทางอันเดอร์เลสในลีกเบลเยียมนะครับมีข่าวมานานมากเพราะฉะนั้นมาแสดงให้เห็นว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจคุณจริงๆนะเออแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อเสนอยื่นเข้ามาเนี่ยคุณควรที่จะย้ายไปร่วมทีแมนยูแมนยูเองก็ต้องการมิดฟิลด์ตกกลางเพิ่มเติมอยู่พอดีนะครับอะไรประมาณนั้นนะก็น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับดีลนี้ส่วนอีกดีลหนึ่งนะครับที่แฟนผีเนี่ยก็เชียร์กันเยอะเหมือนกันก็คือ ในรายของโรเบนเนวสของบูแัมตันครับซึ่งตามรายงานล่าสุดมานี้ครับดูเหมือนว่าโรเบนเนวสเนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่กับบูพัมตันต่อไปค่อนข้างสูงมากในช่วงซีซั่นหน้านะครับเหตุผลสำคัญก็คือตอนนี้บูฟเนี่ยมีการตั้งราคาค่าตัวของโรเบนเนวสเนี่ยสูงจนเกินไปในรายของบาซ่าเนี่ยก็เงบปรข้ามาเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยก็ไม่สู้ดีนักเราทราบกันดีนะครับ ส่วนแมนยูเนี่ยนะครับก็เอาเงินเนี่ยไปทุ่มซื้อเฟิงคิดเรียงซะเยอะแล้วนะครับการที่จะมาซื้อในรายของบรูเวนเนวิสในราคาอยู่ที่75้ล้านปอนด์เนี่ยมันก็สูงเกินไปนะครับคือผมว่าหลายๆทีมเนี่ยให้ความสนใจแหละแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆทีมเนี่ยลดให้ความสนใจไปก่อนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนความสนใจไปเป็นในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นหน้านะครับหรือว่าหลังจากจบซีซั่นหน้านั่นแหละนะฮะซึ่งราคา มันขึ้นมานะจาก45มาเป็น75ล้านปอนด์สูงมากๆนะครับวาราคานี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของลีซันโดมาตินีที่กำลังแย่งกันแบบดุเดือดระหว่างแมนยู ool, แล้วก็เซนอลเนี่ยนะครับมีรายงานจากดีเทลกราฟนะครับโดยนักข่าวชื่อดังจากฝั่งฮอลแลนด์อย่างมาเซลฟันเดอร์คลาฟ์ฟันเดอร์คลาเนี่ยบอกว่าลีซันโดมาตินีเนี่ย มีการเทใจอยากย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าที่เป็นอาร์เซนอลนะครับมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะซึ่งอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยมีการให้ข่าวออกมาเหมือนกันว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่ามีโอกาสได้ตัวมาตินีเยอะกว่าแมนยูนะครับเออตอนนี้กระแสมาชนกันเหมือนกันนะฮะเรื่องของกระแสข่าวนะครับสำหรับาันอคลคาเนี่ยบอกว่า ทางมาติเนสเนี่ยอยากเล่นในพิบรีองกฤษแล้วก็อยากย้ายไปแมนเชสเตอร์เดนนะครับเทนฮากเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะได้สิทธิ์เก่ารายนีย้ไปร่วมง,งานร่วมทีมเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นะครับมีการได้สัมภาษณ์มานะครับว่ามาติเนสเนี่ยคือนักเตะที่เอลิกเทนฮากอยากได้ตัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความคืบหน้าครั้งใหญ่ภายในประมาณ24จนถึง48ชั่วโมงนะครับ ยี่สิบหรือประมาณ48ชั่วโมงซึ่ง4 8ชั่วโมงเนี่ยมันเป็น4 8ชั่วโมงในตำนานของแมนยูเลยฮะถ้าบอกว่า4 8ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะนานกว่านั้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ไอ้4ีชั่วโมงเนี่ยโดนเอาไปแซงกันเยอะมากนะครับแต่ว่าฟานเดอร์คลาร์นเขาบอกมาแบบนี้นะย4ิบชั่วโมงหรืออาจจะเป็น4 8ชั่วโมงอาจจะมีความเคลื่อมหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาร์ติเนสเนี่ยยังหวังจะได้ไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นคือสโมสรระดับท็อปสำหรับ อาแจกเนี่ยอาจจะมีการขายในราคาอยู่ที่15ล้านยูโรหรืออาจจะเป็น50ล้านยูโรก็แล้วแต่ที่จะมีการพูดคุยกันนะครับอันนี้คือข้อมูลจากนักข่าวคนดังทางฝั่งของฮอลแลนด์อย่างมาเซลฟานเดกร์นะครับก็ติดตามรอดูกันครับนะแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับมีรายงานออกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบนะฮะฟังกูไปหักันด้วยนะครับ มีรายงานกันออกมาว่าแมนยูแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังจับตาสถานการของเบนัวบาเดชิลนะครับบาเดชิลเนี่ยเป็นแนวรับของทางโมนาโกนะครับแนวรับเวลานี้เคยมีข่าวกับแมนยูมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ย้ายบอกไปกันไปซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในตอนนั้นนะครับไม่ได้เสียใจนะฮะ แล้วก็แมนยูเนี่ยก็มีข่าวกลับมาให้ความสนใจแนวรับรายนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนะแต่คือผมมองว่าข่าวเนี่ยนะฮะแมนยูเลิกให้ความสนใจมานานละลดให้ความสนใจมานานละนะครับก็อาจจะมีลิ์ลายชื่อกันอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบมีข่าวหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับมามีข่าวอีกครั้งเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแมนยูกําลังมองหาแนวรับรายมาอยู่พอดีนะครับนะก็เลยโยมาที่เบดีเชลอีกครั้งนะครับข้อมูลไม่ค่อยมีอะไรมากมายตามกระแสข่าวกันออกมานะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ